ปกติไฮเปอร์โมตาร์ดออกทริปกันเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮอลแลนด์เมืองไทยหรอใช่สวัสดีครับผมช่างสัจจรานะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาจักเจ้าดูปกติไฮเปอร์โมตาร์ดออกทริปกันแต่ว่าเราจะไปก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.แล้วกันมาเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศตอนนี้ก็มาถึงเขาเรียกว่าสะพานก็ค่อนข้างจะสนุกอากาศค่อนข้างดีไม่ค่อยร้อนเลยก็เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศโดยรวมแล้วกันนะภาพแสงจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่ต้องรีบก็ได้นะ yeah. ไปเรื่อยๆก็ได้นะอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่เบตงอีกรอบหนึ่งแล้วกันไม่ร้อนนะกำลังดีนะครับตอนนี้ก็เป็นทริปแบบคือบอกได้เลยว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่แบบว่าสุดอเมซิ่งมากๆผมไม่เคยมาทริปประมาณนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่เบตงนะครับแล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่ายังไงถ้าเป็นคนปกติเนี่ยอาจจะมาไม่ถึงจุดนี้นะครับมันจะเป็นโซนเดียวกับอายาเวงนี่แหละแต่มันจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันซึ่งคนปกติเนี่ยมักจะไม่รู้จุดนี้จะพาไปดูแล้วกันบริเวณด้านข้างก็คือจะเป็นที่เขาเรียกว่าฮอลแลนด์เมืองไทย yeah. ก็กำลังยุ่งกับบริการตัวสับตลอดเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วก็คือตอนที่เรามาจริงๆอ่ะฝนมันยังไม่ตกนะแต่ว่าสักพักนึงก็ฝนตกแต่ที่นี่ก็ปกตินะตกบ้างไม่ตกบ้างปกติแต่ช่วงนี้ช่วงบ่ายตกตลอดแต่ว่าระวังลื่นหน่อยนะยังไงก็คันเร่งดูแลหน่อยแล้วกันนะครับยังไงรถซีซีเยอะก็เสียเปรียบหน่อยใช่ไหมผมจะพาไปดูบรรยากาศตรงนี้นี่เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮอลแลนด์เมืองไทยหรอใช่โอ้โหยาคือคนปกติจะมาถึงนี้ได้ไหมแต่ว่าเขาจะไม่ใช่ไม่รู้กันใช่ไหมโอ้
ือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแล้วกันตัวนี้เนี่ยคือคนปกติก็มาได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้กันตำแหน่งตรงนี้มักจะไม่ค่อยรู้กันนะครับก็จะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแลนด์มาร์คอีกที่นึงฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองแต่ว่าบรรยากาศก็เขาเรียกว่าเป็นครึ่งฟ้าครึ่งฝนแต่ว่าแดดก็กำลังดีนะเขาเรียกว่าอากาศดีครับเบตงก็จะประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยคือใครที่จะมาเที่ยวก็วันนี้ก็เป็นทริปประทับใจอีกทริปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเป็นเส้นทางที่แบบเราไม่ได้ไต่มาจากยะลาเบตงนะแต่เราจะไต่เลาะตามกิ่งอำเภอกิ่งตำบลต่างๆก็เป็นเรื่องของ Amazing อย่างหนึ่งเพราะผมไม่เคยเจอทริปอย่างนี้สนุกครับค่อนข้างจะสนุกแล้วก็รู้สึกว่ารถที่ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างได้ใช้คุ้มมากไม่ว่าจะเป็นทางลุกลังทางเรียบแล้วก็ทางโค้งแล้วก็ทางแบบออฟโรด4วิวทางฝุ่นทางดินทางโคลนเนี่ยได้ใช้หมดเลยครับหมดได้ใช้หมดทุกไม่ว่าจะเป็นเออร์เบิร์นทัวริงแล้วก็สปอร์ตได้ใช้หมดทุกโหมดเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันเดี๋ยวจะไปถึงที่ไหนต่อนะครับมาตามมาดูกันครับตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดนึงเขาเรียกว่าเป็นจุดของการพักเที่ยงก่อนละกันแล้วก็ตอนนี้เราได้อยู่หน้ามัสยิดดำรงสาก็แวะกินฮาจีกินมาม่ากับทีมงานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือทางขวามือก็จะเป็นเบตงนะแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นทางไปยะลานี่ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามอาหารเช้าก็ข้าวเช้ากับเที่ยงรวมกันเลยก็จะมาถึงเขาเรียกว่าด่านทางเข้าเบตงนะครับเราก็จะมาจุดคัดกรองนะครับในส่วนของการโควิดนะตอนนี้ก็เรามาถึงอีกประมาณกี่กิโลถึงเบตงประมาณ20กว่ากิโลถึงเบตงก็จะมีกม23นะครับคนที่ผ่านจุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองนะครับในส่วนของโควิดนะครับก็ช่วงนี้เราก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐด้วยนะครับก็ข้างหน้านี้จะมีตัวเครื่องวัดที่ได้มาตรฐานนะครับระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยก็ค่อนข้างที่จะคือเบตงนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาแทบจะทุกวันเลยนะครับก็ในส่วนของตอนนี้อายาเวงก็ปิดอยู่ใช่ไหมปิดอยู่ค่ะปิดอยู่นะครับ okay. ยังไม่มีกำหนดที่จะเปิดก็เราต้องใช้บัตรประชาชนด้วยในส่วนของการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนนะครับตรงนี้ก็จะมีการถามว่าเรามาจากไหนนะครับประมาณนี้นะก็จะไปที่เบตงละครับผมนะครับจอดใช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่เกิน5นาทีนะครับก็จะเรียบร้อยอันนี้ผมก็เป็นคนสุดท้ายเลยคุณจะทิ้งเท่าไหร่คะ36ครับ3999ครับผมครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยแบบก็เดี๋ยวพร้อมเดินทางก่อนโอเคเดี๋ยวไปเจอสถานีต่อไปแล้วกันสนามบินเบตงโอ้โหเป็นก็เขาเรียกว่าเป็นจุดที่ต้องมาก็มาเป็นจุดนี้ก็ทริปนี้ค่อนข้างที่จะประทับใจมากก็มากับชุดทีมของรถเป็นเล็กแนวออฟโรดที่1นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเพื่อนๆก่อนแล้วกันช่วงนี้โควิดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปอ๋อประมาณนี้นะเยี่ยมชมได้นะก็เป็นตอนนี้คือสมบูรณ์ 100% แล้วอากาศก็กำลังดีนะอันนี้น่าจะเป็นจุดท้ายๆที่ว่าเราไปทริปกันแล้วนะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยจอดเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ร้อนมากเลยครับผมแต่ว่าอากาศดีนะอากาศดีครับระหว่างทางก็ไปเจอฝนนิดหน่อยแต่ว่าทางที่เรามาค่อนข้างเป็นทางแบบจะเป็นกึ่งฝุ่นหน่อยนะกึ่งฝุ่นนี้ก็เป็นแอปเป็นแอดเวนเจอร์หน่อยใช่ก็มีทางเรียบทางอะไรค่อนข้างสนุกจะเป็นออฟโรดสักนิดนึงสักนิดนึงนะเล่นโค้งเล่นอะไรก็เป็นทางไม่ใช่ทางปกติที่มากันนะเสียดายใครที่พลาดคลิปนี้ก็เสียดายมากก็ดูจากสภาพรถแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดนะครับนี่
อันนี้ก็เป็นดูคาติไฮเปอร์โมตาเอ้ยไม่ใช่ดิไฮเปอร์สตาร์ด้าไฮเปอร์สปาด้านะก็นี่ถือว่าเกิดมาเพื่อลุยเลยก็มากับทีมงานของเขาเรียกว่ารวมๆกันรวมๆกันนะรวมๆกันเป็นจากยะลาด้วยแล้วก็จากนาราด้วยรายย่อที่3นะก็ปี2021ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็มามิทติ้งนะมิทติ้งก็ถือหลังรายย่อใช่มิทติ้งหลังรายย่อใช้ความเร็วคือรถประเภทนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้ความเร็วไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะก็เน้นเดินทางใช่เน้นเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอากาศดีเลยตอนที่เรามาตอนนี้เบตงไม่มีฝนเลยใช่ครับนะอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีฝนด้วยโอ้จริงๆสนามบินเบตงนี่คือเปิดแล้วเครื่องบินพาณิชย์ไม่มีมาลงไม่มีมาลงอาจจะเป็นเพราะโควิดหรือเปล่าแต่มีเครื่องบินส่วนตัวใช่ครับใครที่มีเครื่องบินสนามบินเบตงได้นะครับก็ตอนนี้เบตงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแลนด์มาร์คที่สวยนะอันดับต้นๆของยะลาเลยกล้องตัวนี้ใครได้เข้านี่คือหล่อทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตไม่ใส่แมสแล้วกันช่วงนี้จริงๆในช่วงโควิดไม่ต้องใส่แมสแต่ผมถ่ายคลิปนะหล่อนะนี่ก็เป็นทีมงานที่ว่าเราเล่น MSX ด้วยกันนะโอเคนะครับก็ให้เขาเรียกว่ามาดูแลนะด้วยความเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆก็หนึ่งก็พื้นที่โดยรอบนี่สะอาดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นกว่าๆแล้วเกือบ5โมงก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปไหนต่อจะได้อย่างเดียวหลังจากนี้เราค่ะจะเข้าด้านในอ่ะไม่รู้นะถ้าไม่ทันก็ยาวไปเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงกำลังแบบเคอร์ฟิวนะบางทีต้องด่านส่วนใหญ่จะปิดช่วงประมาณ6โมงเย็นก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของเวลานิดนึงรถที่มานี่ประมาณกี่คันได้นี่ไปได้กี่คันได้รถที่มาเนี่ยไปอนุญาตบริคัน14คันประมาณว่าเยอะไปแล้วคันนึงเขามีธุระก็ประมาณ20คันประมาณนี้แหละแต่ว่าบางส่วนเขาก็แยกย้ายกันไปกล้องนี้หล่อทุกคนหล่อมากเลยอุตส่าห์ซื้อมาแบบกล้องระดับเทพเลยแต่เนี่ยวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ถือว่าสนุกไหมโอ้สนุกนะที่ได้ออก YouTube นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้ลูกไปดูแล้วกันในช่อง YouTube ของ Fight Channel นะฝากติดตามของในช่อง YouTube ของ Fight Channel ด้วยแล้วกันก็วันนี้เรามีทริปตั้งแต่ยะลาเลยก็มาหลายจุดเดี๋ยวเราน่าจะไปแวะที่อะไรนะบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าลองดูปกติเนี่ยเข้าเดินทางเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถึงแต่เรา4ชั่วโมงยังไม่ถึงจะไปจุดไหนต่อก็เดี๋ยวมาตอนนี้ก็ได้มาอยู่จุดท้ายๆคงต้องเป็นอีกจุดนึงที่ว่าทุกคนต้องมาเบตงถ้าไม่ถึงอุโมงค์นี้คงจะไม่ถึงนะสุดท้ายแล้วของตอนนี้คือโอ้โหคลิปนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปหมูกันหน่อยดีกว่า
น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็คือจะอยู่ที่คือตอนมาเนี่ยประมาณบ่ายสองเนี่ยเราอยู่ที่ตรงนี้ประมาณ6 โมงเย็นละ6 โมงเย็นแล้วก็ได้เวลากลับก็จะก็ตอนนี้ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ยินบนสะพานตอนเนี้ยคนค่อนข้างเยอะนะนักท่องเที่ยวมาด้วยมีสะพานแม่หวะที่เป็นสะพานที่ก็แวะพักสักหน่อยนะมือนี่ค้างนะยกคันเร่งกันไม่เป็นเลยใช่ไหมถามจริงๆว่าถามจริงๆนะเวลาอยู่ในโค้งเนี่ยยกไม่เป็นไงคันเร่งกดขาอย่างเดียวเลยมีล็อกอัตโนมัติจอใช้ล็อกอัตโนมัติเบรกนี่ไม่ต้องถามเบรกนี่ไม่มีแตะอยู่แล้วยอมจริงๆนะยอมจริงๆยอมทีมนี้จริงๆอายุเป็นแค่ตัวเลขจริงๆแหมซีซีก็ไม่เกี่ยวจริงๆอายุก็ไม่เกี่ยวซีซีก็ไม่เกี่ยวบอกได้เลยว่าโอ้โห